มาตรฐานและทดสอบระบบแสงอาทิตย์นะครับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ในการเปิดทำเป็นประธานเปิดจากท่านอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนะครับส่วนที่มาของโครงการหรือการจัดตั้งศูนย์พัฒนามาตรฐานแห่งนี้ก็จะได้รับการสนับสนุนจากทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานและกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานครับในการลงเรื่องเครื่องมือทดสอบและตอนปัจจุบันนี้เครื่องมือระบบทดสอบหรือการทดสอบของเราเนี่ยก็เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานแห่งเดียวในประเทศไทยและก็เป็นแห่งเดียวในอาเซียนที่มีการทดสอบด้านโซลาร์เซลล์ที่สมบูรณ์ที่สุดและได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO IEC 17025นะครับพิธีการในวันนี้ก็คงเป็นส่วนของงานพิธีการส่วนที่ท่านประธานจะกล่าวเปิดแล้วก็จะพาทางแขกผู้มีเกียรติและคณะจะเข้าดูเยี่ยมชมการทดสอบต่างๆที่เป็นการทดสอบมาตรฐานนะครับส่วนในช่วงบ่ายก็จะมีการเสวนาที่เกี่ยวกับเรื่องคุณภาพแล้วก็ความเชื่อมั่นและมาตรฐานการเชื่อมต่อระบบแสงอาทิตย์ในประเทศไทยนะครับขอเรียนเชิญครับก็จะมีส่วนของการทดสอบเช่นการทดสอบตามมาตรฐาน IEC 61215สำหรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์นะครับชนิดผลึกแล้วก็ IEC 61646สำหรับแผงเซลล์ชนิดฝิ่นบางและนอกจากนั้นก็จะมีส่วนของการทดสอบมาตรฐานของอุปกรณ์ประกอบระบบเช่นอินเวอร์เตอร์หรือแบตเตอรี่ด้วยนะครับถ้ามีโอกาสก็ขอเชิญชวนมาดูศูนย์ทดสอบที่สมบูรณ์ที่สุดในอาเซียนในขณะนี้ครับ